208ครับเราเปิดหน้า208เนาะมาดูแบบฝึกหัดที่ 4.2 ล่ะเปิดยัง208การบ้านเดี๋ยวให้ครูเอกพงษ์ช่วยตรวจให้เนาะได้ไหมแบ่งออกเป็นกี่ส่วน5ส่วนนะครับสองศูนย์แปดมาดูเขาบอกว่าข้อ1ดูข้อ1นะครับข้อ1เขาบอกว่าจงสร้างรูปสามเหลี่ยมที่มีลักษณะเป็นไปตามที่โจทย์กำหนดให้แต่ละข้อต่อไปนี้โดยไม่ต้องพิสูจน์นะครับอ่ะมาดูเขากำหนดเขากำหนดมุม x y z มุม x y z นะครับนี่ข้อ1กำหนดมุม x y z และส่วนของเส้นตรง2เส้นที่ยาว a หน่วยและ b หน่วยดังรูปจงสร้างรูปสามเหลี่ยมที่มุมหนึ่งมีขนาดเท่ากับครึ่งหนึ่งของขนาดของมุม x y z ด้านที่เป็นแขนของมุมที่สร้างยาวเท่ากับ a หน่วยและ b หน่วยนะครับอ่ะเราจะมาสร้างกันอ๋อนั่นข้อ1เหรออันดับแรกเลยพื้นฐานนะครับสร้างส่วนของเส้นตรงขึ้นมาก่อนสร้างส่วนของเส้นตรงขึ้นมา1เส้นนะครับส่วนขึ้นมาเส้นตรง1เส้นนะครับมี y มี z เนาะมี y มี z มี y มี z นะครับจากนั้นทำไงอะไรนะเขียนครับเว้นไว้ก่อนโจทย์เว้นไว้เดี๋ยวค่อยเขียนครับพี่ขอที่ไอ้เป็นโต๊ะผมเลยใช่ไหมโอเคพี่ไม่มีพี่ตามโจทย์เรานะอันดับแรกนะครับอันดับแรกเราต้องสร้างมุมนะครับสร้างมุมให้เท่ากับมุมที่เขากำหนดมาให้ก่อนคือมุม x y z เนาะ x y z กลางวงเวียนออกขนาดไหนกลางวงเวียนออกนะครับพอประมาณนะพอประมาณดูกลางวงเวียนออกพอประมาณกลางตรงไหนเรามีโจทย์ใช่ไหมครับเนาะเอาในหนังสือเราเลยนะกลางวงเวียนออกพอประมาณครับจากนั้นทำไงต่อสร้างส่วนโค้งขึ้นมาให้ตัดให้ตัดกันสร้างส่วนโค้งขึ้นมาให้มันตัดอ
ันสร้างส่วนโค้งขึ้นมานะครับกลับไปรูปที่เราจะสร้างกลับไปที่รูปเราซะสร้างส่วนโค้งให้ตัดกับรังสี YZ เรานะครับรัง 4YZ ล่ะนะจากนั้นทำง่ายกลับมาดูที่โจทย์เรากางวงเวียนออกครับกางวงเวียนออกเนาะให้มันถึงจุดตัดตัวนี้พอดีนะครับสร้างให้มันตัดกันพอดีกลางวงเวียนตัวนี้ก็มาเปลี่ยนจุดตัดเป็นจุดนี้ครับเราก็ได้อย่างนี้ออกมาฉะนั้นเราจะได้มุมของมุม x y z แล้วที่เขากำหนดมาให้เราอ่ะมุม x นะครับ x y z จากนั้นเขาบอกว่าจงสร้างรูปสามเหลี่ยมที่มีมุมครึ่งหนึ่งนะครับที่มุมหนึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของมุม x y z ฉะนั้นเราต้องมาแบ่งมุมครับแบ่งมุม x y z เนาะแบ่งมุม x y z แบ่งยังไงดูกำหนดจุดหมุนครับครูกำหนดจุดนี้เป็นจุดดีจุด e จุด e เป็นจุดหมุนกางวงเวียนออกให้เกินครึ่งหนึ่งโอเคไหมกางวงเวียนออกให้เกินครึ่งหนึ่งนะครับสร้างส่วนโค้งขึ้นมา1ส่วนโค้งล่ะจากนั้นเปลี่ยนจุดหมุนครับมีส่วนโค้งจากนั้นเปลี่ยนจุดหมุนเป็นจุดไหนจุด e เปลี่ยนจุดหมุนเป็นจุด e ขนาดวงเวียนยังเท่าเดิมขนาดวงเวียนยังเท่าเดิมนะครับจากนั้นเราก็สร้างส่วนโค้งขึ้นมาให้ตัดกับส่วนโค้งแรกที่เราสร้างขึ้นได้ส่วนโค้งแล้วนะครับเนาะจากนั้นทำไงเราก็ลากจากจุด y ผ่านเส้นผ่านส่วนโค้งที่ตัดกันครับลากให้ผ่านเนาะเราก็จะได้มุมครึ่งหนึ่งแล้วมุมนี้กับมุมนี้เท่ากันนะครับแบ่งครึ่งมุมเรียบร้อยเนาะจากนั้นเขาบอกว่าให้แขนของมุมนะครับยาวเท่ากับ A หน่วยและ B หน่วยเนาะA หน่วยทำไงกลับไปดูโจทย์เราครูแล้ว A ยาวกี่เซนไม่รู้เราก็เอาวงเวียนวัดครับวงเวียนวัดนะอันนี้ A นะ A มาสร้างแขนของมุมครับสร้างแขนของมุมครูกำหนดจุด y เป็นจุดหมุนฉะนั้น a อยู่นี่ครับปึ๊บอ
ูกำหนดจุดนี้เป็นจุด B แล้วกันความยาวตรงนี้คือ A ความยาวจากตรงนี้คือ A นะครับอ้าวแล้วแขนอีกแขนหนึ่งล่ะอีกแขนหนึ่งก็ยาว B ครับอ่ะยาว B ยาว B ยังไงเอามาวัดความยาววัดความยาวเนาะวัดความยาวนะครับยาว B อีกแขนหนึ่งเราก็จะยาว B ครับเอาจุด Y นี่แหละเป็นจุดหมุนเราตัวนี้ยาว B หน่วยถึงนี่ครับยาว B หน่วยเนาะจากนั้นเขาบอกว่าให้สร้างรูปสามเหลี่ยมเนาะเราก็ได้แบบนี้ครับนี่รูปสามเหลี่ยมเราเราได้รูปสามเหลี่ยมแบบนี้เนาะเสร็จยังโอเคนะมาดูข้อ2ครับข้อ2เราไม่ทันดูข้อ2เนาะข้อ2เรานะครับเขาบอกว่ากำหนดรูปสามเหลี่ยม A B C ดังรูปนะครับ A B C ดังรูปจงสร้างสามเหลี่ยม X Y Z สามเหลี่ยม X Y Z ให้
ให้ xy เราเท่ากับ1ส่วน2 a b 1ส่วน2ก็คือครึ่ง1ใช่ไหมครับครึ่ง1ของด้าน ab บวกด้วยด้าน ac จากนั้นเขาบอกว่ามุม xy z เท่ากับ2เท่าของมุม abc และ yz เท่ากับ bc อ่ะมาสร้างรูปครับลากส่วนของเส้นตรงขึ้นมาเส้นหนึ่งปึ๊บเอายาวๆไว้ก่อนนะครับเราจะสร้างมุมเราสร้างรูปสามเหลี่ยม x y z คุณกำหนดมุมนี้เป็นมุม y แล้วกันคุณกำหนดจุดนี้เป็นจุด y เนาะอ้าวโค x y หาจากไหนดูเขาบอกว่าความยาวของด้าน x y เท่ากับ1ส่วน2 a b 1ส่วน2 a b ก็คือครึ่ง1ใช่ไหมครับฉะนั้นเราก็จะมาแบ่งส่วนของเส้นตรง AB ทำง่ายกำหนดจุดปลายครับเป็นจุด A กำหนดจุดปลายเป็นจุด A เดี๋ยวไม่เห็นกำหนดจุดปลายเป็นจุด A กางวงเวียนออกให้เกินครึ่งหนึ่งนะครับกางวงเวียนออกให้เกินครึ่งหนึ่งไปพร้อมกันนะกลางวงเวียนออกให้เกินครึ่งหนึ่งโจทย์เดี๋ยวค่อยลอกก็ได้ครับเว้นไว้ก่อนมันอยู่ในหนังสือเรากลางวงเวียนออกให้เลยครึ่งหนึ่งจากนั้นสร้างส่วนโค้งครับบนและล่างทั้งข้างบนและข้างล่างโอเคไหมจากนั้นเปลี่ยนจุดหมุนครับเปลี่ยนจุดหมุนเป็นจุด B เปลี่ยนจุดหมุนเป็นจุด B ขนาดวงเวียนยังเท่าเดิมเนาะขนาดวงเวียนเท่าเดิมสร้างส่วนโค้งขึ้นมาให้ตัดกับส่วนโค้งแรกที่เราสร้างขึ้นเห็นไหมเราก็ได้ส่วนโค้ง2ส่วนที่ตัดกันนะครับจากนั้นลากส่วนของเส้นตรงให้ผ่านส่วนโค้งที่ตัดกันเราก็จะได้ครึ่งหนึ่งพอดีนะครับแบ่งครึ่งแล้วเนาะจากนั้นเราก็วัดความยาวครับเอาครึ่งหนึ่งนะเราวัดครึ่งหนึ่งโอเคไหมครึ่งหนึ่งพอดีเป๊ะนะครับเนาะครึ่งหนึ่งจากนั้นได้แล้วครึ่งหนึ่งก็เอาจุด y เป็นจุดหมุนจุด y เป็นจุดหมุนยาวครึ่งหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าบวกก็คือการเพิ่มเข้าไปใช่ไหมครับเพิ่มด้าน AC เพิ่มด้าน AC อันนี้คือครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งของด้าน AB บวกด้วยด้าน AC เราก็ไปเอาจุด A เป็นจุดหมุนครับกลางวงเวียนออกให้ถึงจุด4กลางวงเวียนออกให้ถึงจุด4นี่คือความยาว AC นะครับบวกเข้าไปเรามาเปลี่ยนจุดหมุนบวกเข้าไปตัวนี้เห็นไหมความยาวจากนี่ถึงนี่ก็คือ1ส่วน2 AB บวก
AC เราปึ๊บปึ๊บได้แล้ว1อันนะครับจากนั้นเขาก็บอกว่าเขาก็บอกว่าเขาอยากได้มุม x y z ที่มีขนาดเท่ากับ2เท่าของมุมอะไร a b c นะครับ2เท่าของมุม a b c 2เท่าของมุม a b c อ่ะมาดูสร้างยังไงอ่ะดูกำหนดจุดหมุนเป็นจุด b โอเคไหมกำหนดจุดหมุนเป็นจุด B กางวงเวียนออกพอประมาณเพื่อสร้างส่วนโค้งให้ตัดกับด้าน AB และด้าน BC นี่ครับอ่ะให้มันตัดกันเนาะโอเคไหมจากนั้นเปลี่ยนจุดหมุนครับวงเวียนขนาดเท่าเดิมเปลี่ยนจุดหมุนเป็นจุด y สร้างส่วนโค้งขึ้นมาสร้างอันใหญ่ๆหน่อยแล้วกันอันนี้เพราะว่ามันเป็น2เท่าของมุม ABC นะครับสร้างส่วนโค้งขึ้นมาเนาะสร้างส่วนโค้งขึ้นมาจากนั้นนะครับจากนั้นทำไงต่ออ่ะมาวัดมุมละกำหนดจุดหมุนใหม่มาดูส่วนของเส้นตรงด้าน AB เรานะครับด้าน AB มันมีจุดตัดจุดนี้ใช่ไหมกำหนดเป็นจุดหมุนครับกางวงเวียนออกให้ถึงจุดตัดที่เราสร้างขึ้นเห็นไหมถึงพอดีนะครับสร้างส่วนโค้งขึ้นมาโอเคไหมมันก็จะได้ส่วนโค้งที่ตัดกับส่วนโค้งแรกที่เราสร้างขึ้นเนาะจากนั้นทำไงต่อวงเวียนขนาดเท่าเดิมครับเปลี่ยนจุดหมุนเป็นจุดนี้เปลี่ยนจุดหมุนเป็นจุดนี้นี่ขนาดของมุมขนาดของมุม B โอเคไหม1มุมแล้วครูมันเป็น2เท่าใช่ครับ2เท่าเราก็บวกไปอีกมุมนึงสินี่ไงโอเคไหม2เท่าอ่ะสร้างส่วนโค้งขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งปึ๊บโอเคไหมครับจากนั้นเราก็ลากส่วนของเส้นตรงผ่านเส้นตัดส่วนโค้งตัดที่2ตรงนี้นะครับลากผ่านลากผ่านไปเลยยาวเท่าไหร่ช่างมาเดี๋ยวค่อยมาวัดแล้วเขาบอกว่าด้าน YZ ยาวเท่ากับ BC เราก็วัดด้าน BC ครับโดยใช้วงเวียนเอาจุด B เป็นจุดหมุนหรือจุด C เป็นจุดหมุนก็ได้กางวงเวียนออกให้ถึงจุด C ครับถ้าเราจุด B เป็นจุดหมุนนะกางวงเวียนออกให้ถึงจุด C ถ้าเราจุด C เป็นจุดหมุนเราก็กางวงเวียนออกให้ถึงจุดอะไรจุด B นะครับนี่คือจุด C อ่ะเราก็มาเปลี่ยนเป็น Y จุด Y ปึ๊บโอเคไหมตัวนี้ยาวอะไรยาว BC ถึงนี่ปึ๊บถึงนี่ยาว BC นะครับ
ีกด้านหนึ่งเขาได้กำหนดไหมไม่ไม่ได้กำหนดตัวนี้คือ x จุดนี้จุด x นะครับจุดนี้จุดอะไรจุดอะไรตรงนี้จุด z ฉะนั้นเราก็ได้สามเหลี่ยมครับสามเหลี่ยม x y zเราจะได้สามเหลี่ยม x y z โอเคยังใครเสร็จแล้วนะครับมาดูข้อ3ข้อ3เนาะมีใครจะถ่ายรูปไว้ไหมหรือเสร็จแล้วแล้วนะครับข้อ3นะครับข้อ3เราเขาบอกว่ากำหนดมุม x y z นะครับกำหนดมุม x y z จงสร้างสามเหลี่ยม a b c สร้างสามเหลี่ยมแล้วสามเหลี่ยม a b c นะครับให้เท่ากับมุม x y zให้เท่ากับมุม x y z จุด e จุด e นะจุด e อยู่ด้านอยู่บน a c ให้ด้าน b e แบ่งครึ่งแบ่งครึ่งมุม a b c b e เท่ากับ a หน่วย a b เท่ากับ b หน่วยอันดับแรกนะครับเราต้องสร้างมุม A B C ให้เท่ากับมุม x y z ก่อนนะครับเท่ากับมุม x y z ก่อนมาดูซะสร้างส่วนของเส้นตรงขึ้นมาก่อนนะครับ
สร้างส่วนของเส้นตรงขึ้นมา1เส้นสร้างส่วน1เส้นจากนั้นกำหนดจุดนี้เป็นจุด B ครับกำหนดจุดนี้เป็นจุด B จุดปลายนี้เป็นจุด B กำหนดจุดนี้เป็นจุด B นะครับสร้างมุมก่อนกลางวงเวียนออกให้พอประมาณครับกำหนดจุด Y เป็นจุดหมุนกลางวงเวียนออกพอประมาณพอประมาณนะครับสร้างส่วนโค้งขึ้นมาสร้างส่วนโค้งขึ้นมาก่อนจากนั้นเราก็เปลี่ยนจุดหมุนเป็นจุด B เปลี่ยนจุดหมุนเป็นจุด B สร้างส่วนโค้งขึ้นมาเหมือนกันนะครับนะจากนั้นเปลี่ยนจุดหมุนครับเป็นจุดนี้กลางวงเวียนออกให้ถึงส่วนโค้งที่ตัดกันเนาะคือตัวนี้นะครับคือตัวนี้จากนั้นเราก็เปลี่ยนจุดหมุนครับเป็นจุดนี้สร้างส่วนโค้งให้ตัดกับส่วนโค้งแรกที่เราสร้างขึ้นเราก็จะได้ขนาดมุมเท่ากับ x y z เขาบอกว่ามุม a b c ผ่านแล้ว a b c แล้วเขาบอกว่าด้าน a b ยาว b หน่วยใช่ไหมครับด้าน a b ยาว b หน่วยกูกลางวงเวียนออกกูกลางวงเวียนออกวัดระยะความยาว b กลางเวียนออกครับให้ถึง b โอเคไหมอันนี้ b หน่วยนะเราก็จะเอา b เป็นจุดศูนย์กลางนี่คือความยาวเราจะได้ด้านเขาบอกว่าด้าน AB ยาว b หน่วยb หน่วย ab ยาว b หน่วยเหรอจากนั้นเขาบอกว่าจุด e อยู่บนส่วนของเส้นตรง AC แต่ตอนนี้จุด C เราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนใช่ไม่ใช่จุด C เรายังไม่รู้นะครับแต่เรารู้ว่าโดยให้ส่วนของเส้นตรง BE แสดงว่าจากจุด B เนี่ยต้องมีส่วนของเส้นตรงเส้นหนึ่งนะครับแบ่งครึ่งมุม ABC เราต้องมาแบ่งครึ่งมุม ABC ครับเรามาแบ่งครึ่งมุม B แล้วนี่แหละจุดหมุนครับให้เป็นจุดนี้กลางวงเวียนออกพอประมาณแต่ต้องให้เกินครึ่งหนึ่ง
โอเคไหมแบ่งครึ่งมุมครับสร้างส่วนโค้งขึ้นมา1หรอจากนั้นเปลี่ยนจุดหมุนครับเปลี่ยนจุดหมุนเป็นจุดไหนจุดที่ตัดกันจุดนี้เปลี่ยนจุดหมุนเราก็สร้างส่วนโค้งขึ้นมาครับสร้างส่วนโค้งขึ้นมาโอเคไหมจากนั้นเราก็ลากส่วนของเส้นตรงให้ผ่านจุดตัดหรือส่วนโค้งที่ตัดกันของเรานี่แหละปืดลากไปเลยแบ่งครึ่งมุมแล้วมุมนี้กับมุมนี้เท่ากันนะครับจากนั้นเขาบอกว่า BE แบ่งครึ่งมุม ABC แบ่งแล้วครับแต่ BE ยาวเท่าไหร่ BE ยาว A หน่วยเนาะ BE ยาว A หน่วยเราก็ไปวัดความยาว A ครับจุดปลายเป็นจุดหมุนกลางวงเวียนออกให้ถึงจุด A ให้ถึงจุดปลายอีกจุดหนึ่งของนี่นะนะครับจากนั้นใช้วงเวียนขนาดเท่าเดิมไม่เปลี่ยนมาที่จุด B สร้างตัดปึ๊บโอเคไหมด้านนี้ยาว A ถึงนี่ยาว A มันคือด้าน BE นี่คือจุด E ครับจุด E จุด E เขาบอกว่าจุด E อยู่บนส่วนของเส้นตรง AC จุด Eอยู่บนส่วนของเส้นตรง AC มี A แล้วใช่ไหมฉะนั้นมันอยู่บนเส้นตรงส่วนของเส้นตรงใช่ไหมครับฉะนั้นเราต้องลากส่วนของเส้นตรงจากจุด A ผ่านจุด E ผ่านแล้วนะครับฉะนั้นจุดนี้คือจุด Cจุดนี้คือจุด C นะครับจุดนี้คือจุด C เราก็จะได้รูปแบบนี้ครับเช็ค AB ยาว B หน่วย BE ยาว A หน่วยนะครับแล้วก็ BE แบ่งครึ่งมุม ABC นะครับจุด E อยู่บนส่วนของเส้นตรงAC เนาะอันนี้ข้อ3ล่ะโอเคนะครับการสร้างถามว่ายากไหมก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับแต่ต้องอาศัยโจทย์ต้องอ่านโจทย์ให้รู้เรื่องครับว่าเขาอยากได้อะไรเนาะวันนี้ครูก็เอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันอาทิตย์หน้านะครับหัวหน้าเชิญครับผม